แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่กบกับลูกกบอยู่3ตัวมีเจ้ากบนมเย็นเจ้ากบชาเขียวแล้วก็เจ้ากบเหลืองมีเจ้ากบอยู่3ตัวนี้เป็นพี่น้องกันอยู่บ้านด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ลูกกบทั้ง3ตัวก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วลูกๆตอนนี้ลูกๆ ก็ได้โตกันหมดแล้วลูกๆอ่ะต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วนะเพราะว่าแม่ก็มีไข่ลูกกบเต็มไปหมดเลยงั้นน่ะลูกต้องออกไปมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแหละน้องๆครับตอนนี้แม่กบมีน้องเพิ่มมาอีก4ใบลูกกบทั้ง3ตัวจะต้องออกไปสร้างบ้านของตัวเองแล้วฉันคือกบสีเหลืองฉันเป็นกบจำขี้เกียจจะต้องสร้างบ้านง่ายๆจะได้มีเวลานอนเยอะๆฉันคือกบชาเขียวฉันเป็นกบที่ชอบกินฉันจะไม่เสียเวลาไปกับการสร้างบ้านนานเพราะว่ามันจะเสียเวลากินของฉันฉันชื่อนมเย็นฉันเป็นคนใจเย็นเวลาฉันทำอะไรฉันจะทำช้าๆให้มันเป๊ะที่สุดจะกบเหลืองเราอ่ะจะต้องไปสร้างบ้านใหม่แล้วนะรู้หรือยังรู้แล้วเราอ่ะจะต้องสร้างบ้านให้เสร็จเร็วๆมันจะได้ไม่เสียเวลานอนของเราใช่ไหมใช่แล้วเราจะสร้างบ้านด้วยอะไรดีอ่ะเจ้ากบเหลืองสร้างบ้านด้วยใบไม้สร้างบ้านด้วยใบไม้ดีเหมือนกันมันจะได้เสร็จเร็วถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปหาใบไม้ก่อนเลยดีไหมดีโอเคไปหาใบไม้กันเลยเอพี่นายแล้วเราจะไปหาใบไม้มาจากไหนอ่ะมันถึงจะพอโอ้โหใบไม้เต็มเลยโอ้โหพี่นายนี่นะพอยังไหนดูสิโอ้โหยังไม่พอเลยพี่นายเอาอีกหน่อยดีไหมเอามาอีกขุนเขาช่วยหน่อยได้ไหมโอ้โหพี่นายตรงนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนี่ขอบอีกนี่นี่มุ้นใบไม้เยอะเลยป๊าป๊าสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จใช่แล้วพี่นายใบไม้เยอะอย่างนี้สร้างแป๊บเดียวก็เสร็จไปเลยแล้วต้องทำให้ต้องเสียบเข้ากันแบบนี้อันนี้เสียบทำอะไรครับพี่นายทำบ้านครับทำบ้านเหรออันนี้เป็นเสาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหน้องๆครับตอนนี้นะเจ้ากบเหลืองอ่ะกำลังทำหลังคาบ้านอยู่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้ากบนมเย็นกันดีกว่าว่าตอนนี้เจ้ากบนมเย็นสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วเจ้ากบชาเขียวแล้วเราอ่ะจะสร้างบ้านด้วยอะไรดีจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปเราจะได้มีเวลาไปกินเยอะๆไงไม้สร้างบ้านด้วยไม้ถ้าอย่างนั้นนะเราไปเก็บไม้กันเลยไปเก็บไม้กันเลยโอ้ตรงนี้มีไม้เยอะแยะเลยติมนี่ได้ไม้เยอะแล้วใช่แล้วจะได้ไม่เสียเวลากินของเราเราเริ่มจากอะไรก่อนดีไอติมอันนี้คืออะไรเอ่ยพื้นบ้านใช่ไหมพื้นบ้านเสร็จแล้วเราก็อันนี้คืออะไรนะทีวีโอ้โหมีทีวีด้วยอ่ะแล้วก็อาหารตั้งไว้แล้วก็มีโต๊ะอาหารแสดงว่าเป็นกบที่ชอบกินจริงๆเนี่ยมีโต๊ะอาหารและเวลากินอาหารก็ต้องดูทีวีไปด้วยใช่ไหมใช่โอ้นี่มันนิสัยตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยกบเหลืองหนูหรือเปล่าว่ากบชาเขียวว่าเขามีทีวีในบ้านด้วยนะของหนูมีไหมยังเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรหลังคาโอ้กบเหลืองยังทำหลังคาบ้านอยู่เลยอ่ะสองคนนะสร้างบ้านหน้าไม่แข็งแรงเลยมีงั้นเราจะสร้างด้วยอะไรดีนะนั่นน่ะสินมเย็นเราจะสร้างบ้านด้วยอะไรดีถึงจะแข็งแรงที่สุดอิฐ
สร้างบ้านด้วยอิฐอิฐแล้วก็ปูนใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นนะเราจะต้องไปหาอิฐกับปูนก่อนเลยไปกันเลยไปกันเลยอิฐอยู่ที่ไหนนะนี่นั่งไงก้อนใหญ่เลยโอ้โหพี่ดีตรงนี้ทำไมเป็นเศษอิฐเศษหินเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วเราจะเอาหินเอาอิฐพวกนี้เหรอไปสร้างบ้านมันจะได้ไหมล่ะพี่ดีได้มั้งนะไหนเราลองหาดูสิว่าตัวไหนที่มันจะใช้งานได้บ้างเราต้องเอาก้อนใหญ่ๆนะน้องๆดูสิสามอย่างผสมกันที่แข็งแรงก้อนขนาดนี้ได้ไหมได้ป๊าป๊าว่าถ้าเราเอาทั้งสามอย่างมาผสมกันมันคงแข็งแรงน่าดูเลยเนาะใช่ถ้าอย่างนั้นเราเอาอะไรอ่ะสามอย่างมารวมกันใบไม้แล้วก็อิฐเอาใบไม้กิ่งไม้ด้วยเหรอแล้วก็อิฐด้วยใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นนะเราอ่ะเก็บอิฐไปให้เยอะๆเลยพี่ดีป่ะได้แล้วเราไปสร้างบ้านกันเถอะมาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้กบนมเย็นกันเลยพี่ดีก่อนนะพี่ดีให้มันเป็น4มุมดีไหมอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้เราจะวางอิฐให้มันอยู่ตรงมุมก่อนนะน้องๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ดีทำไมเราต้องวางอิฐล้อมรอบให้มันขนาดนี้เลยอ่ะพี่ดีเดี๋ยวมันจะมีสุนัขจิ้งจอกออกมาตอนกลางคืนเหรอแล้วมันก็จะมาบุกโอ้เผื่อว่ามีศัตรูมาบุกใช่ไหมพี่ดีใช่มันจะได้แข็งแรงใช่ไหมใช่ทุกคนลงเย็นอยู่นี่นะเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ด้วยตรงนี้สวยแถมยังปกป้องได้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปเก็บไม้มาสร้างบ้านต่อกันเลยโอ้เจ้ากบเหลืองเนี่ยสร้างบ้านตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเหรอเนี่ยเสร็จแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลานอนเอาแค่นี้เหรอใช่ครับเอาแค่นี้เหรอมันจะแข็งแรงเหรอเนี่ยแข็งแรงไม่หมดอุ้ยแย่แล้วครับน้องๆนี่มันไดโนเสาร์จอมโหดนี่นาใช่แล้วพวกเราเป็นไดโนเสาร์จอมโหดเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านเจ้ากบกัน ก๊อกก๊อกก๊อกอุ้ยพี่นายใครมาเสียงเข้าประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกไปเปิดประตูดูดีไหมเปิดเลยเฮ้ยพี่นายโอ้ยนี่มันไดโนเสาร์จอมโหดนี่นะพี่นายใช่แล้วทำยังไงดีจะพังบ้านเธอเจ้ากบอุ้ยเราหลบอยู่ในบ้านก่อนพี่นายหลบอยู่ในบ้านก่อนเอาใบไม้ปิดไว้เดี๋ยวเจ้าไดโนเสาร์อ่ะมันจะเห็นเราพี่นายโอ้ยบ้านสร้างด้วยใบไม้ไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยแค่นี้อ่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกเจ้ากบนี่แน่นี่แน่เจ้ากบนี่แน่นั่นน่ะสิแย่แล้วพี่นายบ้านที่สร้างด้วยใบไม้อ่ะไม่แข็งแรงเลยพี่นายทำยังไงดีนี่เจ้ากบมาให้ฉันกินซะดีๆเอ้ยแย่แล้วพี่นายทำยังไงดีไปบ้านพี่ติ๋มไปบ้านพี่ติ๋มป่ะรีบไปกันเลยน้องนายว้าวพี่ติ๋มแย่แล้วเกิดเรื่องแล้วรู้หรือเปล่าไม่รู้บ้านของน้องนายอ่ะพังหมดแล้วเพราะว่าโดนไดโนเสาร์บุกไงไดโนเสาร์อ่ะมันโหดมากเลยนะพี่ติ๋มมันเป่าบ้านใบไม้ของน้องนายอ่ะพังไปหมดเลยเข้ามาเร็วน้องนายเข้ามาหลบในบ้านพี่ไอติมก่อนนี่ดูสิอุ้ยบ้านพี่ไอติมเป็นบ้านไม้ท่าทางอ่ะน่าจะแข็งแรงมากกว่าบ้านเรานะพี่นายมาเข้ามาหลบก่อนปิดหลังคานี่ปิดหลังคาด้วยหลังคามาม่าต้มยำเฮ้ยนี่แน่เจ้าจะมาหลบที่บ้านเจ้ากบตัวที่สองเหรอยังไงก็สู้ไดโนเสาร์อย่างข้าไม่ได้หรอกก๊อกก๊อกก๊อกเสียงใครเคาะประตูอ่ะพี่ติ๋มไม่มีหรอกเดี๋ยวเปิดประตูดู
เปิดประตูดูระวังนะระวังจะเป็นนี่อุ้ยแย่แล้วไดโนเสาร์มาหลบก่อนหลบก่อนเข้าไปหลบในบ้านพี่ติ๋มเร็วๆโหสงสัยลมจะพัดแรงเกินไปเมื่อกี้บ้านพังไปหมดเลยมันกระทึกเท้าแค่นี้บ้านแค่นี้นี่ฉันน่ะจะเป่าทีเดียวปิ้วไปหมดเลยแน่นอนคอยดูนะอุ้ยน้องๆแย่แล้วไดโนเสาร์มันโหดมากขนาดหนีไปบ้านหนูดีใช่ขนาดบ้านไม้ของไอติมอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยถ้างั้นน่ะไปหลบที่บ้านปูนของหนูดีก่อนดีกว่าไปรีบไปกันเลยเร็วเกิดเรื่องแล้วพี่ดีรู้ไหมเมื่อกี้ไดโนเสาร์อ่ะมันพังบ้านน้องนายแล้วก็มาพังบ้านไอติมต่อเลยเข้าบ้านหนูได้เลยไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันไม่มีทางทำบ้านหนูได้แน่นอนหนูมีกับดักโอ้มีกับดักด้วยใช่อันนี้สายสินหรือเปล่าพี่อาจจะใช่ก็ได้พี่ติมน้องนายตอนนี้เราเข้าไปหลบเจ้าไดโนเสาร์ในบ้านของพี่หนูดีดีกว่าโอ้โหน้องๆครับตอนนี้นะเจ้ากบทั้ง3ตัวก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านอิฐของพี่หนูดีเรียบร้อยแล้วน้องๆดูสิบ้านอิฐของพี่หนูดีแข็งแรงมากเลยมีทั้งอิฐแล้วก็มีทั้งไม้แบบนี้เจ้าไดโนเสาร์อ่ะมันพังบ้านของเจ้ากบ3ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนอุ๊ยแย่แล้วเสียงเคาะเสียงเคาะประตูนี้มาอีกแล้วอ่ะไอติมสงสัยจะเป็นเสียงของไดโนเสาร์แน่นอนเลยห้ามเปิดห้ามเปิดนะห้ามเปิดประตูบ้านโอ้โหประตูบ้านแข็งขนาดนี้เจ้าไดโนเสาร์อ่ะมันเข้ามาไม่ได้แน่นอนใช่ก๊อบก๊อบก๊อบเฮ้ยมันมาแล้วก๊อบก๊อบก๊อบเปิดให้หน่อยสิเจ้ากบอุ้ยจ้างก็ไม่เปิดให้หรอกแน่จริงก็บุกเข้ามาเลยเจ้าไดโนเสาร์ถ้าเจ้าไม่เปิดให้ข้าก็จะเป่าบ้านเจ้าให้พังไปเลยนี่แน่จริงก็เป่ามาเลยเป่าเลยขุนเขาเราเป่ายังไงอ่ะเราก็เป่าไม่ได้เลยแสดงว่าบ้านหลังนี้แข็งแรงมากเจ้าหมามีมันเก่งเยอะมากเลยใช่แล้วบ้านของพี่หนูดีอ่ะแข็งแรงมากเลยเพราะว่าทำจากอิฐแล้วก็ไม้อย่างดีเลยก็ได้ไดโนเสาร์อ่ะบุกเข้ามาไม่ได้เลยครับน้องๆใช่แล้วอุ๊ยถ้างั้นน่ะเราหนีไปดีกว่าไดโนเสาร์เราเข้าบ้านนี้ไม่ได้เราไปบ้านอื่นดีกว่าป่ะป่ะไปดีกว่าโอ้โหในที่สุดพวกนั้นก็ไปหมดแล้วพี่ดีเจ้ากบชาเขียวเจ้ากบนมเย็นแล้วก็เจ้ากบเหลืองปลอดภัยแล้วเพราะว่าบ้านเราอะแข็งแรงเจ้าไดโนเสาร์ก็เลยบุกเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ดีพี่นายใช่ครับน้องๆก็ดูไว้นะครับเห็นไหมถ้าบ้านที่ทำง่ายๆจากใบไม้แบบเจ้ากบตัวแรกแข็งแรงไหมครับพี่นายไม่ครับไม่แข็งแรงแล้วสร้างด้วยไม้อย่างเดียวแข็งแรงไหมแต่ว่าถ้าบ้านที่สร้างด้วยอิฐแล้วก็ไม้แบบนี้มันก็จะแข็งแรงเปรียบเสมือนเวลาเราทำอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจทำให้มันดีงานมันก็จะออกมาดีใช่ไหมครับพี่ดีใช่แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องและก็ช่องคุณข่าวทีวีด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกินน้ำเยอะๆแก้ผังเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย